บริษัทดิวเนียนซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการบริหารความเสี่ยงได้เปิดเผยนะครับว่าบรรดาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สาธารณรัฐประชาชนจีนมากมายครับตอนนี้นะครับแห่กันเข้าไปทําประกันป้องกันความเสี่ยงประเภทเฮดจิงในอัตราที่สูงเป็นประวัติการนะครับเนื่องจากความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนภายในประเทศจีนขณะนี้นะครับเพียงแค่ระยะเวลาครึ่งปีนะครับนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้ก็เข้าไปทําประกันจํานวนเทียบเท่า กับปีที่แล้วทั้งปีเลยแหละครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอีเลฟในรายงานได้ระบุว่าช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนะครับบริษัทจดทะเบียนของจีนมากกว่า 1, 120แห่งนอกภาคการเงิน ได้เปิดแผนการป้องกันความเสี่ยงเป็นครั้งแรกนะครับโดยใช้เครื่องมือทางการเงินเช่น Options Futures ซึ่งสูงที่สุดครับเมื่อเทียบเป็นอาราไรต์มารนะครับทางดี u ูเนียนได้ระบุว่าจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศเตรียมตัวป้องกันความเสี่ยงในช่วงครึ่งแรกของปีนี้แต่ระดับมากกว่า1,000แห่งซึ่งเกือบเท่ากับยอดทั้งหมดของปี2565นะครับที่ 1, 1 3 3แห่งครับ ทางด้านซีอของดิวเนียนได้กล่าวว่าความนิยมในการป้องกันความเสี่ยงนั้นมาจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับรวมไปถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขณะเดียวกันกฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูลนั้นก็เข้มข้นมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงและอาจจะส่งผลให้ตัวเลขการประกันความเสี่ยงในรายไตรามาสนั้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการครับ ทางดีอูเนียได้รายงานเพิ่มเติมนะครับว่าการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่า Forex Hedging ก็ได้รับความนิยมมากครับในกลุ่มบริษัทจีนเนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลอนุญาตให้กลไกตลาดนั้นมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำหนดมูลค่าของเงินหยวนครับ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับข่างเงินหยวนได้อ่อนค่าลงไปที่ต่ำกว่าเหยวนต่อดอลลาร์ครับซึ่งถือว่าเป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยานะครับหลังจากนั้นก็ร่วงลงไปอีกมากกว่า5%เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ในไตรามาสที่2ของปีครับท่ามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนที่เป็นไปอย่างล่าช้านะครับอย่งางไรก็ตามครับบริษัทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Semiconductor Manufacturing Electronics ิกส์ ronics, หรือว่าเซา o ิงคอร์ป o เรชั่ บริษัทหลูโจรเหล่าเที่ยวผู้ผลิตสุรายักษ์ใหญ่จากประเทศจีนก็ได้ประกาศแผนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในไต,ตรามาสที่2ของปีนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อปนัทพงศ์นำสุกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ